ไปดูการปรับปรุงภูมิทัศน์นะคะบริเวณคลองของเทศบาลเมืองคลองแหกันบ้างค่ะเทศบาลเมืองคลองแหอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้เร่งขุดลอกคลองลานแก้ปัญหาระบบระบายน้ำกำจัดวัชพืชปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองลานให้สวยงามค่ะนายสันติเหมมันนายกเทศมนตรีเมืองคลองแหได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการขุดลอกคลองลานเพื่อแก้ไขปัญหาระบบระบายน้ำกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำวัชพืชและปรับภูมิทัศน์ริมคลองลานให้สวยงามตามนโยบายการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการพัฒนาสายน้ำในพื้นที่ตำบลคลองแหให้เป็นคลองสวยน้ำใสอย่างยั่งยืนได้รับการสนับสนุนรถแบ็คโฮสะเทินน้ำสะเทินบกจากสำนักงานชลประทานที่16สงขลากรมชลประทานทางนี้เทศบาลเมืองคลองแหตั้งเป้าจะขุดลอกคลองลานให้ได้ตลอดสายค่ะสำหรับคลองลานนะครับเป็นคลองสายสำคัญของตำบลคลองแหช่วยรองรับการระบายน้ำในช่วงฤดูฝนทำให้ประชาชนไม่ต้องประสบปัญหาภาวะน้ำท่วมขังแต่ก็ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ริมคลองด้วยนะครับว่าต้องไม่ทิ้งขยะหรือสิ่งปฏิกูลนะลงในแม่น้ำลำคลองก็จะช่วยให้คลองลานเนี่ยมีระบบนิเวศที่อุดมสมบูรณ์ต่อไปนะครับ